เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Yamaha V-Max คันนี้นะฮะหลังจากหายไปพักหนึ่งนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เขาไม่ได้ทำแค่ท่อนะเขามาตกแต่งคัสตอมในจุดอื่นๆด้วยบักไบช็อปสวัสดีครับผมมาไล่ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืองานสีนะครับทำทั้งคันนะฮะก็คือรื้อถอดทำใหม่หมดเลยนะครับงานสีนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะนี่สีช้ำๆนะครับแล็กเกอร์เงาๆนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของงานบางโคนนะฮะก็ช่วงท้ายนี่ตัดออกหมดเลยแล้วทำเป็นท้ายสั้นอย่างนี้นะครับเบาะตีใหม่เบาะนี่เติมน้ำมันใต้ถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดปิดอาจจะยากนิดนึงนะฮะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบเส้นนะฮะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายในตัวนะครับตัวนี้และที่กำลังติดตั้งอยู่ก็เป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับนี่แล้วก็ชุดไฟหน้าใหม่หมดเลยไฟเลี้ยวหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขหม้อน้ำให้พัดลมเนี่ยมันทำงานนะครับก็เป็นอันจบสมบูรณ์นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝรั่งด้วยครับที่ไว้วางใจเรานะครับก็มารับรถแล้วบ๊ายบายและนี่คือภาพรวมของ Yamaha V-Max Custom นะครับผมใช้เวลาทำงานอยู่ประมาณสัก1เดือนได้นะครับคันนี้นะสำหรับใครสนใจงาน Custom ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับทุกช่องทางการติดต่อ Bug Bike Shop สวัสดีครับ